วัสดีครับกลับมาพบกับผมไดมอนวัชระในเรื่องสยองฟังก่อนนอน EP ที่12นะครับโดยเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับภายในวังนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องจริงที่ถูกบันทึกโดยทหารหรือคนภายในวังต่างๆเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันต่อได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบเรื่องราวลึกลับเรื่องราวสยองขวัญก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวจากผมไดมอนวัชระนะครับมีเรื่องเล่าลี้ลับจากบันทึกของตำรวจหลวงในวังท่านหนึ่งซึ่งท่านเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ชวนพิศวงเมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระบรมศพล้นเกล้ารัชกาลที่8ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรื่องมีว่าในเวลาดึกช่วงระหว่างงานพระราชพิธีนั้นพอพระบรมวงศานุวงศ์แขกระดับผู้ใหญ่กลับกันหมดแล้วก็จะมีทหารยามและตำรวจวังเฝ้าพระบรมศพโดยทหารจะยืนยาม4มุมของพระบรมศพและจะมีการเปลี่ยนเวรกันเป็นกะในส่วนของการยืนยามด้านในซึ่งเป็นที่ไว้พระโกศศพทำด้วยทองคำแท้ๆจะมีทหารมารักษาการโดยเฉพาะตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานคอยเฝ้าอยู่สำหรับทหารที่มาเข้าเวรก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเมื่อเดินมาถึงที่จุดนี้จะต้องทำความเคารพพระบรมศพเสียก่อนด้วยการทำท่าวันทยาหัตแต่ก็มีบางคนที่มาเข้าเวรใหม่แล้วก็ยังไม่รู้ธรรมเนียมกันจึงไม่ได้แสดงความเคารพมาถึงก็ยืนเข้าที่เลยปรากฏว่าโดนดีกันเป็นแถวเพราะถูกฝ่ามือลึกลับของใครก็ไม่ทราบมาตบที่ท้ายทอยจนหัวขมำพอหันมาดูรอบๆก็ไม่มีใครที่น่าประหลาดยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือบางครั้งเหล่าทหารที่มารักษาการต่างก็ต้องมีอาการเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากยืนยามมาทั้งคืนแล้วพอใกล้สว่างก็ชักไม่ไหวต้องทรุดลงนั่งและเผลอหลับไปงีบหนึ่งแต่พอเจ้านายมาเดินตรวจเวรก็จะมีเสียงคนมาปลุกตื่นตื่นเจ้านายมาแล้วโดยที่ไม่มีใครเคยเห็นตัวคนปลุกแม้แต่ครั้งเดียวจนสืบเนื่องมาถึงเรื่องของโคมมหวดตุ้งติ้งเรื่องมีอยู่ว่ามีทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เผลอหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปิดพระทวารและพระบัญชรก็คือประตูและหน้าต่างนั่นเองทำให้มันไม่มีลมที่จะสามารถพัดให้โคมมหวดตุ้งติ้งสามารถสั่นไหวได้แต่จู่ๆกลางคืนนั้นก็ได้ยินเสียงกระทบกันของโคมมหวดตุ้งติ้งดังขึ้นแรงๆเหมือนมีลมแรงๆเนี่ยพัดไปโดนจนมันแกว่งจึงทำให้ทหารที่หลับเวรเนี่ยตื่นกันขึ้นมารวมทั้งพระที่สวดพิธีธรรมก็สะดุ้งไปตามๆกันก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องสยองฟังก่อนนอนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ